คณะของเรากำลังจะลงไปข้างล่างของปากถ้ำเล็กๆแห่งนี้ครับเพื่อไปดูภาพสีเป็นภาพที่เขียนสีผนังไว้หน้าผาของถ้ำผาพุงต้องถือว่าเป็นถ้ำแห่งที่12ของจังหวัดเลยที่ค้นพบภาพเขียนสีซึ่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเลยบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่12ที่ค้นพบในถ้ำในจังหวัดเลยก็ต้องถือว่าตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสำคัญนอกจากจะเป็นมีใบเสมาซึ่งอยู่บ้านหนองบุงพะก้ามซึ่งบ่งบอกของชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรือง